สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆช่างเชื่อมมือใหม่ทุกคนนะครับก็สำหรับช่างเชื่อมมือใหม่ทุกคนนะครับผมคิดว่าต้องเคยเจอปัญหานี้นะครับเราตัดฉากแล้วตั้งงานวัดฉากได้แล้วพอเชื่อมชิ้นงานออกมาแล้วมันไม่ได้ฉากนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีวิธีการในการตั้งงานนะครับตั้งชิ้นงานให้ได้ฉากนะครับผมแล้วก็วัดมุมฉากให้ได้เป๊ะๆเลยครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าการขึ้นชิ้นงานเนี่ยให้ได้มุมฉากเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับอันดับแรกเลยก็คือแน่นอนครับต้องเป็นฉากนะครับผมตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับเป็นฉากวัดนะครับผมอันนึงก็คือตลับเมตรครับผมตัวนี้ไว้วัดยังไงนะครับให้มันได้มุมฉากเดี๋ยวติดตามนะครับผมก็อีกตัวนึงที่เราเห็นกันในขายในเพจหรือว่าในร้านวัสดุต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวแม่เหล็กจับฉากตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้ผลอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ปัญหามันก็คือว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยครับเวลาเราทำงานจริงนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีขี้เหล็กจะดูดขี้เหล็กอยู่นี่ครับเพราะมันเป็นแม่เหล็กครับแล้วมันจะดูดติดเต็มนี่หมดแล้วเอาออกยากครับเวลาเราทำงานจริงคือสภาพโต๊ะทำงานก็คือมันก็จะมีขี้เหล็กอยู่แล้วนะครับมันก็จะดูดติดเต็มเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานลำบากขึ้นโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเนี่ยครับเพราะว่าผมขี้เกียจเอาขี้เหล็กออกแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือเศษเหล็กนะครับผมเศษเหล็กอะไรก็ได้ครับผมเราจะมาเชื่อมยึดทแยงนะครับระหว่างเวลาเราเชื่อมมุมนะครับผมเอาเหล็กตัวนี้ยึดเพื่อว่าเวลาเชื่อมนะครับไม่ให้มันมุมฉากที่เราตั้งไว้มันเคลื่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กันครบแล้วเราลองไปประกอบชิ้นงานดูเลยครับผมโอเคครับติดไม่ได้เลยครับปั๊บนี่ฮะจะมีปัญหาขี้เหล็กติดนี่ครับผมมันทำให้ไม่ได้มุมฉากครับเดี๋ยวผมแปะให้ดูนะครับนี่นะฮะถ้าเราใช้ฉากแม่เหล็กตัวนี้นะครับจริงแล้วมันยุ่งยากนะครับแล้วก็วัดข้างในนี่ก็ได้นะครับฉากมันจะเป๊ะเลยครับผมถ้าใช้ตัวแม่เหล็กนี่ฮะแต่ว่ามันความรู้สึกผมมันไม่ถนัดในการทำงานครับผมไม่ใช้นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการตั้งฉากด้วยฉากเหล็กตัวนี้นะครับผมจับชิ้นงานของเราให้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงนะครับเราเอาฉากทิ่มไปก่อนนะครับผมนี่นะฮะให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับฉากแล้วเดี๋ยวเรามาแต้มมุมนี้นะครับกดชิ้นงานให้เสมอนะครับให้ความสูงต่ำเสมอกันนะครับผมแต้มแค่มุมนี้มุมเดียวนะครับจะเห็นว่าเราแต้มไว้แบบนี้เนี่ยมันยังขยับได้เดี๋ยวเราปรับให้มันเป๊ะอีกทีนึงครับผมนี่นะฮะปั๊บดันเข้ามาแล้วเราก็ทำการแต้มอีกมุมนึงนะครับผมมุมนอกและมุมในทีนี้เราก็เรียบร้อยเอาฉากจับนี่นะครับผมเป๊ะนี่นะครับผมเอาฉากจับแล้วเป๊ะครับผมหลังจากนี้นะครับผมเดี๋ยวเราทำการเชื่อมแบบเดิมนะครับผมให้ครบทั้ง4มุมนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดอีกทีนะครับด้วยตลับเมตรเพื่อเช็คว่ามันได้มุมฉากจริงหรือไม่นะครับทั้ง4มุมนี้นะครับผมร้อนเปล่า
อันนี้นะครับผมวัดพะแยงมุมมา2เมตร15นะครับ2เมตร15นะครับทั้งสองมุมนี้ต้องเท่ากันนะครับพะแยงมุม2เมตร15ปั๊บแสดงว่างานชิ้นนี้เราจะได้มุมฉากนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็ทำการแต้มเพื่อยึดไว้นะครับนี่ประตูใครต้องตีขาเสร็จแล้วทำอะไรอีกอ่ะหาดินเหนียวหน่อยโอ้เหนียวตั้งใต้มันก่อนนะครับแต้มแบบนี้นะครับผมจนครบทั้ง4มุมเพื่อให้ชิ้นงานไม่เคลื่อนไปไหนนะครับสองเมตรสิบห้าครับสองเมตรสิบห้าครับนี่แหละครับวิธีการเช็คมุมฉากนะครับเราตลับเมตรนะครับวัดทะแยงมุมถ้าวัดแล้วขนาดยาวเท่ากันนะครับแปลว่าชิ้นงานตัวนี้ได้มุมฉากครับเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมรอยต่อให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับคือสาเหตุที่เราต้องใช้เหล็กค้ำตรงมุมนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมนะฮะความร้อนจะดึงเหล็กทำให้มันเคลื่อนได้นะครับที่มันไม่สนิทกันอย่างนี้นะจะห่างนิดๆนะฮะวิธีการเชื่อมเราจะใช้ไฟเบาๆนะครับผมประมาณสักผมอยู่จะใช้อยู่ประมาณ100สามารถใช้ได้นะครับผมเหล็กมิน5นะครับใช้100นะครับผมสำหรับผมใช้นะฮะด้วยตู้ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจบางคนบางตู้อาจจะใช้อยู่80อะไรประมาณนี้ได้นะครับผมแต่สำหรับตู้ตัวนี้ผมใช้อยู่100นะครับก็เป็นการเชื่อมโดยการแต้มนะครับผมค่อยๆแต้มทีละจุดนะครับแต้มเดินมาเรื่อยๆๆจนตลอดแนวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเชื่อมให้ดูนะฮะเดี๋ยวเรา
มาดูกันนะครับว่ารอยเชื่อมเราเป็นยังไงนะครับวิธีการเชื่อมโดยการแต้มนะครับนี่นะครับรอยเชื่อมเราไม่ถึงกับสวยอะไรมากมายนะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องไปเจียอยู่ดีนะฮะการเชื่อมโดยการแต้มนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับชิ้นงานตัวนี้นะครับพร้อมที่จะนำไปขึ้นลายได้นะครับเดี๋ยวเราเช็คดูอีกทีนะครับว่าความบิดมันบิดไหมนะครับเช็คด้วยวิธีการดูแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้มือนี่แหละครับดัดเอาบิดเอานะครับผมถ้าตรงไหนบิดนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราส่งไปขึ้นลายได้นะครับก็ยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับวันนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับช่างเชื่อมมือใหม่นะครับในการที่จะตั้งชิ้นงานให้ได้มุมฉากนะครับหมดปัญหาเกี่ยวกับการตัดฉากแล้วตอนเข้ามุมฉากแล้ววัดฉากตอนก่อนเชื่อมแล้วแต่มันเชื่อมออกมาแล้วมันยังเบี้ยวนะครับผมไม่ได้ฉากนะครับใช้วิธีนี้นะครับยึดทั้ง4มุมนี้นะฮะยึดทั้ง4มุมเลยเพื่อไม่ให้ฉากมุมเคลื่อนนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นด้วยวิธีการใช้กันแต้มก่อนนะครับผมก็เราก็จะได้ชิ้นงานที่ได้มุมฉากมีมาตรฐานนะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ช่างโจ๊กลำปางนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆนะครับสำหรับช่างเชื่อมมือใหม่ได้ดูกันนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับสวัสดีครับ